เจริญสุขบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมคาถาในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องปริญญาปริญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าการกำหนดรู้การทำความเข้าใจโดยครบถ้วนมีอยู่3ประการด้วยกันนั่นก็คือยาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จักในประการที่สองตีรณปริญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาและในประการที่สามปหานะปริญญากำหนดรู้ถึงขั้นที่จะละได้ปริญญาในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธภาษิตเอาไว้ว่าติหิปริญญาหิปริชานายะยาตะปริญญายะตีระณะปริญญายะปหานะปริญญายะซึ่งก็แปลได้ใจความว่าคนเรารู้หรือรอบรู้ปริญญา3ขั้นตอนนั่นก็คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาถ้าได้ปริญญาครบทั้ง3ขั้นเราเรียกว่าปริญญาที่สามารถที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากกิเลสได้ก็คือเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองคำว่าปริญญาในทางพระพุทธศาสนากับปริญญาทางโลกจะแตกต่างกันปริญญาทางโลกเรียนมาแล้วก็จะทำให้ไม่พ้นไปจากจิตใจของตนเองนั้นมีความเศร้าหมองได้นั้นเราจะเห็นว่าคนที่เรียนปริญญาในทางโลกก็สามารถที่จะทำผิดคิดร้ายคนอื่นได้ส่วนปริญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปริญญาที่นำเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้นหมดไปจากกิเลสปริญญาขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่ายาตะปริญญาแปลว่าเป็นปริญญาขั้นรู้จักปริญญาขั้นที่สองตีรณปริญญาแปลว่าขั้นพิจารณาขั้นที่3เรียกว่าปหานะปริญญาแปลว่าขั้นละจำกันแบบสั้นๆง่ายๆก็คือรู้จักเป็นขั้นที่1รู้รอบเป็นขั้นที่2รู้ละเป็นขั้นที่3เรียกว่าเป็นปริญญาสูงสุดทั้ง3ขั้นตอนนี้รู้จักมันคืออะไรการที่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังธรรมคถาฟังแล้วเข้าใจว่าวันนี้ธรรมคถาเป็นเรื่องอะไรดีอย่างไรเรียกว่าขั้นรู้จักมารับศีลรับแล้วรู้ว่าการฆ่าสัตว์นั้นไม่ดีการลักทรัพย์ไม่ดีการประพฤติผิดในกามไม่ดีการพูดเท็จไม่ดีการเสพเครื่องดองของเมานั้นไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าขั้นรู้จัก
เรียกธรรมะขั้นนี้เป็นญาตปริญญาหมายถึงว่าอะไรเป็นอะไรรู้ขั้นว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นปริญญาแรกคือเป็นปริญญาขั้นต้นรู้แค่นี้ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะอะไรเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี้ก็ไม่ช่วยให้เรานั้นได้ดับทุกข์ได้เป้าหมายก็คือการแก้ปัญหารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถที่จะนำไปแก้ปัญหาหรือไปเชื่อมโยงจากไหนถึงไหนได้มีเหตุเป็นอย่างไรจะดับเหตุอย่างไรเรียกว่าตีรณปริญญาอันนี้เป็นขั้นที่สองตัวอย่างเช่นเหมือนกับหมอรู้มากกว่าเราเราเจ็บป่วยเราป่วยเราไม่สบายบอกหมอว่าเราเป็นโรคอย่างนี้เป็นญาตปริญญาแต่รักษายังไม่ได้เรารักษาไม่ได้หมอรู้ในขั้นที่สองที่เรียกว่าตีรณะรู้รอบพิจารณาว่าเป็นโรคอะไรโรคนี้มาจากไหนทานยาอะไรฉีดยาอะไรจึงจะหายอย่างนี้เรียกว่ารู้สูงขึ้นไปต่อไปเป็นขั้นตอนที่สามตอนที่จะรักษาหมอจะรักษาดีเราก็ต้องร่วมกับหมอก็คือคนไข้นั้นก็ต้องกินยาตามหมอบอกหมอสั่งหมอบอกหมอสั่งให้ทำอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นกินยาไปตามอย่างนั้นก็จะทำให้หายได้ฉะนั้นคนป่วยรู้แต่ว่าเราป่วยเพียงอย่างเดียวอันนั้นเป็นขั้นที่หนึ่งเจ็บป่วยมาจากสมุฏฐานอะไรรักษาอย่างไรเป็นขั้นที่สองการรักษาติดตามเป็นขั้นที่สามเราจะต้องรู้ให้ครบฉะนั้นปริญญาทั้งสามข้อจะต่อเนื่องซึ่งกันและกันมีตัวอย่างชาดกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเปรียบเทียบเอาไว้ว่าปางตัวหนึ่งออกไปหาอาหารกินไปตั้งแต่เช้าปกติก็จะไปกินผลไม้ที่ตกอยู่ตามโคนต้นในวันนั้นไปแต่เช้าไปที่ต้นมะรื่นมะรื่นต้นนี้มีผลดกตกลงมาสัตว์ก็พากันมากินแล้วก็วนเวียนกินกันอยู่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นก็มากินกันอีกก็มีพรานคนหนึ่งอยากจะจับสัตว์ไม่ไปไหนก็สังเกตเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นพามากินผลไม้เมื่อสังเกตและพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วพรานก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไปทำห้างไปทำนั่งร้านไปทำบนต้นมะรื่นนั่นเองเอาใบไม้ปกปิดไว้แล้วก็คอยถือหอกไว้ในมือพอสัตว์มากินผลมะรื่นที่โคนต้นไม้นายพรานก็
เอาหอกพุ่งลงมาก็ได้สัตว์เอาไปแล่เนื้อเอาไปขายเอาไปกินอยู่บ่อยๆฟังตอนนี้ที่ออกไปกินผลมะรื่นออกไปแล้วฟางตัวนี้ก็สังเกตว่าทำไมต้นมะรื่นหรือว่าลูกมะรื่นนั้นในวันนี้ตกมามากผิดสังเกตวันอื่นๆก็ตกไม่มากวันนี้ทำไมต้องตกมามากอย่างนี้ก็รีรอดูท่าทีอยู่นายพรานกลัวว่าฟางจะรู้และไม่เข้ามากินผลมะรื่นเพราะว่าผลมะรื่นนั้นตกอยู่ที่โคนต้นมากไปฟางอาจจะมองเห็นและไม่เข้ามาก็ได้นายพรานก็จึงเด็ดลูกมะรื่นโยนออกไปเฉียงๆให้ไปอยู่ที่ใกล้ๆตัวฟางที่ยืนอยู่ฟางสงสัยก็ลำพึงกับตนเองว่าแน่มะรื่นวันอื่นตกลงมาตรงๆวันนี้มะรื่นแปลกนะตกลงมาเฉียงๆเข้ามาหาฟางฟางไม่ชอบมีสายแบบนี้เลยไม่ดีเลยฟางนั้นพูดดังๆนายพรานก็นึกสงสัยว่าเมื่อครู่โยนโค้งไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็โยนใหม่โยนให้ตกไปตรงๆก็แล้วกันว่าแล้วก็โยนไปที่ตรงหน้าฟางมาโยนไปตรงๆฟางก็พูดขึ้นว่าผลมะรื่นวันนี้ดูชอบคนไม่อร่อยแน่ไม่อยากกินเราไปดีกว่าเมื่อชำเลืองดูแล้วก็เห็นมือแวบๆตอนที่ผลมะรื่นตกลงมารอบที่สองฟางก็เดินหนีพอเดินหนีนายพรานก็พุ่งหอกลงมาหอกก็เฉียดไปไม่ถูกฟางก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเห็นผลมะรื่นตกลงมาน่ากินเป็นอาหารอันโอชะเป็นยาตะปริญญาแปลว่ารู้จักว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือผลมะรื่นนี้ผลมะรื่นตกลงมาเกลื่อนต้นไปหมดแต่พอผลมะรื่นถูกนายพรานโยนมาฉิงเฉียงฟางรู้แล้วแบบนี้เป็นตีรณปริญญามะรื่นที่ไหนจะตกมาเป็นวงโค้งแสดงว่าต้องมีคนทำพิจารณาเหตุแล้วก็เลยพูดดังๆไม่กินแล้วไปดีกว่าพอตัดสินใจว่าไปดีกว่าเป็นความรู้ขั้นละหรือตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรเป็นปริญญาณะเป็นปหานะปริญญาในที่สุดฟางก็เดินหนีไปจากที่นั้นไปด้วยความปลอดภัยถ้าว่าคนเรามีความรู้ในลักษณะอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์ส่วนมากเรารู้เพียงขั้นเดียวไม่ไปถึงรู้ถึงเหตุและรู้ถึงขั้นละฉะนั้นคนเราจึงตกอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์เสียดายมากตัวอย่างเช่นมีคนเอาทองมาให้มีคนมาตกทองว่าทองเท่นนี้
หนัก10บาทคนที่ถือทองมาบอกว่าทองนั้นหนัก10บาทเก็บได้แล้วก็พูดต่อไปว่าคงไม่เอาไปแจ้งความหรือว่าไปหาเจ้าของเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอเอาทอง10บาทไว้แล้วเอาทอง1บาทที่คอเธอมาด้วยความโลภเห็นว่าทองหนัก10บาทก็เอาทอง10บาทไว้แล้วก็ให้ทอง1บาทในคอของตนเองไปพอมาให้ช่างทองดูปรากฏว่าทองที่หนัก10บาทนั้นเป็นทองเก๋เป็นทองชุบที่สุดแล้วก็ทุกเพราะความโลภมนุษย์ในโลกจะเป็นแบบนี้ตายเพราะความโลภหมดเพราะความโลภเพราะรู้จักเพียงขั้นเดียวว่าอันนี้เป็นสิ่งของแต่ไม่ได้พิจารณาต่อไปว่าควรจะเอาหรือไม่เอาถ้าพิจารณาแล้วไม่ควรเอาก็ละไปเสียก็เป็นปหานะปริญญาก็รอดปลอดภัยความโลภก็กัดกินไม่ได้ความโลภนั้นทำให้คนไม่รู้จักทำให้คนนั้นมีความทุกข์แต่ถ้ารู้แล้วนะรู้รอบรู้พิจารณารู้แล้วก็ปล่อยวางความทุกข์ก็ไม่เข้ามาเกาะกินความทุกข์ก็ไม่เข้ามาสู่จิตใจของตนเองทุกคนเราทั้งหลายที่มีความทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าตนเองนั้นไปขนขวายไปหาและโดยไม่พิจารณาว่าสิ่งที่ตนต้องการนั้นจะมีโทษทุกข์เข้ามาสู่ตัวหรือไม่ยะตะปริญญาเมื่อเรารู้จักสิ่งของรู้จักบุคคลรู้จักสิ่งต่างๆแล้วอย่างนั้นยังไม่พอสิ่งของเพียงที่แต่เราเห็นว่าเป็นของมีค่าไม่มีค่าก็ยังวางอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราใช้ขั้นที่สองก็คือตีรณปริญญาพิจารณาว่าสิ่งของที่เราเห็นมีค่ามีราคาเราควรจะนำมาครอบครองไหมเราควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นไหมเมื่อพิจารณาแล้วก็มาถึงขั้นที่สามก็คือปหานะปริญญาละฐานะเรามีแค่นี้เราจะเอาของแพงๆมาทำไมฐานะเราหาเช้ากินค่ำเราจะไปฟุ่มเฟือยจับจ่ายใช้สอยเอามาทำไมของบางอย่างซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เอามาเก็บเฉยๆจะทำไปเพื่ออะไรเมื่อเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าพอจะมีพอจะกินเราต้องพิจารณาแล้วละสิ่งเหล่านี้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะไม่ทุกข์คนที่ทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีปหานะปริญญาคือปริญญาขั้นละนั่นเองถ้ารู้แล้วละรู้แล้วไม่ไฝ่ฟ้าหามาเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราก็จะไม่ทุกข์คนเราที่ทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าไม่ละนั่นเองเมื่อไม่ละไปไฟฟ้าหาเอามาไว้ที่สุด
ศูนย์รวมทุกข์ก็อยู่ในใจของเรานั่นเองเพราะเราไม่ละเราไม่วางเราไม่ปล่อยให้เราสังเกตได้ว่าที่เรามีความทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราไปหามาเองใช่หรือไม่อันนี้เป็นข้อคิดที่ให้เรารู้จักว่าในฐานะที่ชาวพุทธบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาฟังธรรมกถาหรือว่าทำกุศลกรรมอยู่เนืองไม่ว่าจะทุกวันหรือว่าทุกวันพระก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็คือญาตะปริญญารู้จักตีรณะปริญญารู้แล้วก็นำมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็มีปหานะปริญญาก็คือละทละจะได้ปล่อยวางจะได้จิตของเราก็จะเบาสบายดังคำครองที่ว่าพระธรรมดูดุจแก้วจินดาให้เกิดชาวปัญญาเลิศด้วยให้ตระกูลยศถายิ่งใหญ่เกิดสวัสดิ์เท่ามวยมุ่งฟ้าเสวยสวรรค์ธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพขออำนวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร